เปิดภาพต่างหูมุกที่กระติกและแซนมอบให้คุณแม่ของแตงโมเผยให้ด้วยใจไม่เกี่ยวคดีหลังจากวันนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีนัดคุ้มครองสิทธิและสอบคำให้การจำเลยในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวอย่างแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาโดยจำเลยในคดีทั้ง6คนได้มีการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกันกับผู้เสียหายต่อหน้าศาลนานกว่า4ชั่วโมงกระทั่งท้ายที่สุดจำเลยได้ตกลงทำสัญญาปณีปนอมกับนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมและชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลแล้วในส่วนของคดีแพ่งโดยข้อตกลงคือวางเงินสด 400,000 บาทแคชเชียร์เช็ค 1.6 ล้านบาทรวมทั้งหมด2ล้านบาทต่อหน้าศาลซึ่งในจำนวนนี้คือยอดรวมทั้งหมด6คนและได้ทำสัญญาให้เงินรายเดือนเดือนละ 30,000 บาทเป็นเวลา20ปีโดยไม่ตกถึงทายาททำให้นางพนิดาพอใจจึงได้ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาด้วยทางนี้นางพนิดาได้ยอมรับเงื่อนไขและไม่ร่วมเป็นโจทย์ฟ้องในคดีนี้จากนั้นได้รับเงินสดจำนวน 400,000 บาทกับแคชเชียร์เช็คอีก2ฉบับฉบับละ 800,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2ล้านบาทพร้อมกับต่างหูมกที่แซนและกติกนั้นมอบให้เป็นกรณีพิเศษพร้อมกับแอบเดินลงออกจากศาลไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดกระติกอิสรินนั้นเปิดเผยหลังออกมาจากศาลว่าบรรยากาศนั้นเป็นการพูดคุยกับคุณแม่ในวันนี้เป็นไปด้วยดีทักทายปกติและยังชมคุณแม่ว่าดูหน้าตาสดใสขึ้นดูเด็กลงหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นขณะแซนวิสาพัฒน์กล่าวว่าบรรยากาศการพูดคุยในห้องพิจารณาคดีเป็นไปด้วยดีเมื่อเจอหน้ากันคุณแม่ก็ยิ้มทักทายและรับไหว้โดยตนและกติกก็ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับคุณแม่เป็นต่างหูมุก1คู่มูลค่าประมาณ 50,000 บาทซึ่งเลือกจากความเหมาะสมที่คิดว่าคุณแม่น่าจะชอบตอนที่มอบให้คุณแม่แม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโดยที่ให้เป็นการให้ของขวัญที่อยากมอบให้ผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีสำหรับจำเลยอีก4คนที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นก็รีบเดินทางออกจากศาลและขึ้นรถกลับไปทันที